ปศุสัตว์จังหวัดตากเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงพบสุนัขมีเชื้อโรคพิสุนักบ้าถึงสามตัวพร้อมกันค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2560มีประกาศจากปศุสัตว์จังหวัดตากโดยนายธมนูนทองสุขปศุสัตว์จังหวัดตากสั่งกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวพิสุนักบ้าเพราะมีการนำซากสุนัข หัวส่งตรวจจากพื้นที่ตำบลพระาธาตุผาแดงตำบลแม่กุและตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดปรากฏว่าพบสุนัขดังกล่าวมีเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจระบาดไปยังสุนัขและแมวตลอดจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆได้ควบคุมพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้ารวมทั้งขอให้หน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่ดังกล่าว จัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดยาป้องกันสุนัขหลังมีประกาศดังกล่าวมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดยาป้องกันในหลายพื้นที่ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลท่าใส่ลวดต่างจัดเจ้าหน้าที่ออกบริการนอกสถานที่แล้ว